ทรงสารอเล็กเผยอาการโบเมลดาหลังป่วยหนักกลางทิปภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆเลยค่ะสาหรับพระเอกหนุ่มอเล็กพีรเดชกับนางเอกสาวโบเมลดาคบหาดูใจกันมาได้สักพักแล้วมักมีโมเมนต,ต์หวานช่าออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยจนทําเอาเพื่อนๆและแฟนคลับแห่แซวก,กันสนานล่าสุดอเล็กออกงานอีเวนต์ก็ได้เผยอาการป่วยของโบ จนต้องแอดมิดโรงพยาบาลป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอไปภูเก็ตมาปีนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะด้วยวันว่างกองละครน้องและมีเวลาไม่เยอะเลยเลือกไปในประเทศโบก็ได้ของฝากเป็นไข้หวัดใหญ่กลับมาน่าจะติดจากที่กรุงเทพแต่ไม่รู้ติดจากที่ไหนไปเที่ยว3วันน้องป่วย2วันได้เที่ยวนิดนดหน่อยน้องก็นอนทั้งวันน้องเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเออาการก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันก็กินยาพอกลับมากรุงเทพก็หนกัก กลับมาก็แอดมิดเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงอยู่ที่พักโรงแรมแล้วออกไปเล่นทะเลตากแดดนึกว่าเป็นไข้แดดปกติแต่พอกลับมาเช็คก็เป็นไข้หวัดใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่นอนอย่างเดียวพอกลับมาพอดีเล็กมีงานคุณแม่น้องก็เลยพาไปแอดมิดพอเสร็จงานแล้วก็รีบไปหาตอนนี้หายแล้วดีดาแล้วกำลังใจดีจากเพื่อนเอนครอบครัวและผู้ร่วมงานทั้งหลายส่วนเราก็ต้องให้อยู่แล้ว